สวัสดีนะครับตอนนี้นะฮะทุนจีนก็ถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศลาวไปแล้วนะฮะก็มีโครงการที่เรียกว่า Infrastructure นะฮะงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่เนี่ยประมาณ785โปรเจกต์นะ785โปรเจกต์เนี่ยมูลค่าการลงทุนก็อยู่ประมาณ12บิลเลียนนะฮะ US ดอลลาร์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนใน Infrastructure นะครับ Special Economic Zone นะเขตเศรษฐกิจพิเศษ Industrial Park นะครับสวนอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ Large Scale ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะไม่ว่าจะเป็น Expressway ก็คือทางด่วนนะฮะทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงนะครับรู้สึกจะเสร็จแล้วนะครับก็มีเห็นคนลาวเขาใช้งานกันแล้วนะเวียงจันทน์วังเวียงแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งที่น่าจะใช้ปลายปีนี้ก็คือลาวไชน่าเรลเวย์นะครับก็คือรถไฟความเร็วสูงนะครับระหว่างลาวจีนนะก็คอมพลีทมาแล้ว 90% นะก็คาดว่าปลายปีนี้จะได้ใช้หรือเปล่านะแล้วก็มาติดตามดูนะก็ออกทะลุบอเต็นนะครับคุณหมิงทะลุบอเต็นมานะผ่านมาถึงเวียงจันทน์นะครับจีนก็คงทะลักเข้ามาหลังจากที่รถไฟความเร็วสูงได้ใช้ปลายปีนี้นะก็คาดว่านะก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนนะที่จะเข้าไปหาช่องทางในการต่อยอดทำธุรกิจนะครับโอเคไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ